ขึ้นไม้แล้วบ่ะขอหน้าคุณงามคุณงามนั่งลงเพื่อจะผ่าขอหน้าคุณงามหน่อยดิมันไม่ได้ขีดตรงมีตรงกระทั่งปากแดงไว้ก็มีเนาะแม่รถจังว่าท่านก็เด่นเป็นบ้านทำได้ทำได้จริงจริงแม่รถเจ้าเสียแสนวิวกับป่ามชายกับมาทุบน้ำชายแสนของแม่ทุบละเอียดมันบอกขึ้นลุงเลยบอกว่าจดต้องให้ละเอียดลูกหมาผู้ใดว่าย่าสมอนบ่เฮ็ดเวียกก็มาเบิ่งคลิปนี้เด้อเพื่อนชอบไปเบิ่งคลิปบ่เฮ็ดเวียกแล้วก็ว่าย่าสมอนบ่เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเขามาเบิ่งเด้อบัดทีนี้มาเบิ่งเขามาเบิ่งเขามาเบิ่งหลายๆแต่อย่าไปจ้องในคลิปข่อยมึนบ่ตาว่ะมึนบ่ตานั่นเวลาไลฟ์สดกับเขาไม่ได้ดีนะในคลิปกับไปด่าข่อยในคลิปมันมีคนมาตอบโต้ให้แม่ทั้ง4หลายคนได้บัดนี้โอ้เพิ่นตอบโต้กันเองได้บัดนี้ดีขนาดล่ะพี่อ่านออกเนี่ยเสืออ่านให้ฟังพี่อ่านออกเสืออ่านให้ฟังโอ้ขอความน่ะกระดากันในคลิปย่ามันเสืออ่านให้ฟังว่าผู้ใดด่าย่าแน่เพิ่นว่าเอามาเบิ่งๆเพิ่นว่าซั่นมีคนตอบแทนย่าเยอะแยะเลยมีคนเดียวดาแต่ว่ามีคนตอบแทนได้หลายจริงๆนะมีคนเดียวแหละที่ตอบดาได้ได้หูตัวจริงก็เห็นแล้วมาจัดการหมดตัวจริงสิที่เสือบอกนะไม่ตัวการตัวยายนี่ตัวยายประมาณ5 ปีตัวจริงก็เห็นแล้วมาที่นี่มันก็เลยตอนแรกเขาก็ดีแหละเขานั้นแบบมีใครบางคนคุยอะไรกับป้าแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเขาไม่ได้เห็นแบบจัดๆเขาก็แสดงออกวันนั้นเลยตอนที่ตัวคนมาน่ะแสดงออกให้ยายเห็นเลยนะมาที่นี่ด้วยเหรอใช่มาที่นี่นั่งรถด้วยกันด้วยก็เลยแสดงออกให้เรารู้เลยโอ้ยคลิปนี้ไลฟ์สลาดเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้ย่าในเด้อบ่ได้ด่าผู้ใดเด้อข่อยเว้าเรื่องจริงเด้อข่อยบ่ได้ด่าไผข่อยบ่ได้ว่าผู้ใดแต่ข่อยเว้าเรื่องจริงข่อยไม่เคยตอแหลข่อยไม่เคยโกหกใครทั้งนั้นทําก็คือทําไม่ทําก็คือไม่ทําอันไหนทําไม่ได้ข่อยก็บอกว่าข่อยไม่ได้ทํามีตัวแม่ชาวบางซีรีเนี่ยเพราะว่าเฮาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเฮาแก่แล้วเฮาไม่นักเหมือนกันแม่ไม่ยกหินบอกมาแล้วบอก
เอฟซีเขาไปเบิ่งว่ายาสมองเขาเลยกระดูกหักไหนประโยคที่หนึ่งมันนักเขาเขาเลยกระดูกมันเพาะเดี๋ยวไปหาเห็ดขึ้นมาให้คนอื่นไปเห็ดขึ้นมาเขาก็เม่นมาเต็มเลยวันนี้เขาก็อยากเห็ดเนาะไปสายนั่นแกเอาอย่างนอกทุบแตกเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยลุงบอกว่าให้ทุบละเอียดสิถูกแล้ววันที่1ข่อยก็เลยอยากถูกแล้ววันที่1ลุงก็สิได้สบายคันข่อยถูกถูกวันที่1ข่อยเสียวนั่งล่ําท่าน99คนเลยน้องหนูเนาะจ้าเป็นลานหลวงปู่เลยเอาหมอล่ําล่ําเก่ามาล่ําเก่ามือเก่าขึ้นเอาอุ้งๆมาไม่ต้องขยับเวทีไปใส่เลยอุ้งอิงเจอลุงแล้วบอกเจอแล้วหนุ่มเจาะติดป้ายเอาตากแดดอยู่ติดป้ายตรงเสาลุงเรียกหาเสือมาทำงานโหน้ําบ่มีแล้วเนาะหนูเนาะน้ําบ่ขังแล้วหนูเฮาก็เก็บไว้ไปแล้วคือกระสาก่อนแตกบ่แล้วขอนหนูเกือบจะหักแล้วขอนจะหักแล้วเอ้สิเอ้ยขอนจนแตกทุบหินแม่นบ่แม่นทุบหินดินเนาะละเอียดอีกแม่ละเอียดขอนขอนนี่หนักประมาณ10 กิโลเลยสิบสามโลสิบโลน่ะสิได้ยินสามกิโลแม่แม่ยูบอกว่าลองไปสั่งมือเพราะว่าต้องหลายสามกิโลโอ้สามกิโลมันคันนี้มันนักมันนักแห้งกว่านี่นี่เป็นแม่ค้าขายของเก่าขายยังกระชังข่อยหิวสามกิโลมันบริหารต้องเอาแข้งแม่มีน้อยแม่นสามกิโลว่าเพราะว่าสิบโลมาเชื่อไปสั่งเลยยก2มือบ่ขึ้นก็แม่เมื่อยแล้วมันโดนแล้วเซาะเข็มที่3แล้วนี่ต้องทุบกระทุบอันอาการเข็มนึงล่ะจะอับแล้วเด้มันอับบ่ได้โอ้ยมันมันนี่แปลกอยู่กับ3มนเด้อ FCโอ้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ